ขณะนั้นพระสารีบุตรและพระอานนท์เดินมาพบเข้าก็ได้ทราบเรื่องราวว่าเขาจะหามคนเจ็บไปเฝ้าพระพุทธเจ้าที่ป่ามะม่วงเมื่อคืนพระพุทธเจ้าไม่ได้ประทับที่ป่ามะม่วงและตอนนี้ก็ไม่รู้ว่าพระองค์อยู่ที่ไหนทูตข้าขอได้โปรดท่านช่วยเร่งตามหาพระพุทธเจ้าให้ข้าพเจ้าด้วยเถิดเราควรจะพาคนเจ็บไปหาหมอก่อนเถิดยังอาจจะรอดชีวิตจนอยู่ถึงได้เข้าเฝ้าพระองค์ท่านอย่าช้าข้าพเจ้าจวนตายหามไปเฝ้าพระองค์ข้าพเจ้าตายเป็นสุขรีบไปชายคนนี้ยึดถือพระพุทธเจ้าดังรูปบูชานึกว่าเมื่อจับต้องแล้วก็พ้นบาปชายผู้นี้เลื่อมใสในพระศาสดาแม้จะยังขาดความเข้าใจในหลักธรรมอันสูงแต่ก็น่าจะลองพยายามดูอ้าวนี่เกิดอะไรขึ้นกับชายคนนี้โธ่เมื่อคืนวานเขายังนอนค้างอยู่ที่บ้านของข้าพร้อมกับท่านภิกษุสูงอายุรูปหนึ่งอยู่เลยรูปลักษณะของภิกษุที่ว่านั้นท่านเป็นอย่างไรก็สูงสง่าคล้ายกับท่านภิกษุรูปนี้แหละพระพุทธองค์ประทับอยู่ที่บ้านช่างปั้นหม้อท่านนี้นี่เองประสบเราพบพระพุทธเจ้าแล้วแต่กามนิตเริ่มสูญเสียสติสัมปชัญญะไปแล้วดวงตาเริ่มมืดลงเห็นท้องฟ้ายามเช้าระหว่างกำแพงเป็นแถบสว่างพร่างพราวเข้าใจว่าเป็นทางช้างเผือกในยามกลางคืนจึงถึงกับเพ้อออกมาแม่ของข้าแม่ของข้าสวรรค์ที่เราปฏิญาณต่อกระแสคลื่นกับวาสิทธิท่านใดนั้นกามนิตก็มีอาการสั่นกระตุกกระอักเลือดออกมาและสิ้นใจลงในวงแขนของพระอานนท์พระสารีบุตรพระอานนท์พร้อมด้วยเราภิกษุได้พากันเดินทางไปเฝ้าพระพุทธเจ้าที่บ้านช่างปั้นหม้อและพระสารีบุตรก็ได้กราบทูลถึงเรื่องที่ได้ประสบมาก่อนที่ชีพเขาจะดับไปเขากล่าวเรียกชื่อผู้หญิงคนหนึ่งด้วยใจเขาคงเศร้าหมองนักแล้วนี่เขาจะไปเกิดอยู่ในภพไหนหรือพระเจ้าค่ะภิกษุทั้งหลายกามนิตผู้แสวงบุญคนนี้เป็นเช่นเด็กดื้อเขาเสาะหาศาสดาด้วยน้ำตถาคตเป็นที่มุ่งเราจึงแสดงหลักธรรมตามควรแต่เขาไม่เห็นธรรมกลับดึงดันด้วยใจใฝ่อยู่ในทิพยกามสุขณบัดนี้ไปเกิดอยู่ในสุขาวดีแดนสวรรค์แล้วและจะเสวยกามาพจรสุขอยู่ในนั้นนับเวลาหลายโกฏิปีพระพุทธเจ้าประทับที่นครราชคฤห์อยู่ระยะเวลาหนึ่งทรงเทศนาธรรมโปรดชนทุกชั้นวรรณะตั้งแต่พระเจ้าแผ่นดินถึงสามัญชนทรงอบรมพุทธสาวกในเรื่องการปฏิบัติต่อกันทรงย้ำเหล่าภิกษุให้มีความสามัคคีเพื่อคณะสงฆ์จักยังเป็นที่ตั้งแห่งความเคารพเรื่อมใสของประชาชนหลังจากนั้นก็เสด็จพร้อมเหล่าพระสาวกออกจากนครราชคฤห์เพื่อไปยังเมืองอื่นๆคือนาลันทาปาตรีบุตรเวสาลีและปาวาท่านเป็นอย่างไรบ้างวาสิทธีเราไม่เป็นอะไรท่านเมธินีเราจะต้องรีบติดตามพระบรมศาสดาให้ทันแต่ท่านนั้นยังป่วยอยู่เลยนะวาสิทธีเราหยุดพัก
รอให้ท่านแข็งแรงดีกว่านี้จะดีไหมไม่ได้หรอกก็ดังที่เศรษฐินีท่านนั้นได้บอกข่าวแก่เราทั้งสองว่าพระบรมศาสดาใกล้จะเสด็จสู่ปรินิพพานแล้วเมธินีท่านช่วยประคองเราไปเข้าเฝ้าพระองค์ท่านกันเถอะภิกษุณีทั้งสองไม่รอช้ารีบเดินทางตามไปเมื่อถึงเมืองกุสินาราซึ่งเป็นเมืองเล็กๆพบคนแก่นั่งร้องไห้อยู่ถามได้ความว่าพระพุทธองค์จะเสด็จเข้าปรินิพพานในคืนนี้ที่ป่าสาละภิกษุณีทั้งสองจึงรีบรุดไปครั้นถึงป่าสาละก็เห็นพระพุทธเจ้าประทับสีหสายญาติบนพระแท่นระหว่างต้นสาละสองต้นบรรดาพระสาวกเฝ้ารายล้อมอยู่ด้านหน้าพระพุทธองค์ตรัสปลอบเหล่าพระสาวกที่โศกเศร้าอยู่ให้คลายและให้มีสติภิกษุทั้งหลายท่านอย่าพึงคิดว่าเมื่อตถาคตล่วงไปแล้วท่านจะขาดซึ่งศาสดาท่านพึงคิดว่าพระธรรมอันตถาคตแสดงดีแล้วจักเป็นศาสดาของท่านสืบไปท่านอย่าพึงยึดเอาสิ่งภายนอกอื่นเป็นที่พึ่งจงแน่วแน่ถือพระธรรมเป็นที่พึ่งจงเป็นแสงสว่างแห่งตนจงให้ตนเองเป็นที่พึ่งวาสิทธิเห็นพระพุทธเจ้าทรงชำเลืองมาและทอดพระเนตรเพ่งอยู่ครู่หนึ่งก็รู้สึกแช่มชื่นไม่เสียแรงที่จาริกมาครั้นแล้วพระพุทธองค์ก็ตรัสเป็นปัจฉิมวาจาภิกษุทั้งหลายเราตถาคตขอเตือนท่านอันสังขารทั้งหลายมีแต่เสื่อมไปเป็นธรรมดาขอท่านทั้งหลายจงบำเพ็ญกุศลให้เต็มที่ด้วยความไม่ประมาทเถิดพระพุทธเจ้าทรงสงบนิ่งอยู่จนเสด็จปรินิพพานยามนั้นก็บังเกิดความสั่นสะเทือนเลือนลั่นไปทั่วทั้งมหาโลกธาตุภิกษุณีวาสิทธิเห็นพระพุทธองค์ปรินิพพานไปเช่นนั้นก็หมดกำลังโอ้พระพุทธองค์พระพุทธองค์วาสิทธิสิทธิอย่านะว่าสิทธิยังเป็นอะไรไปนะอย่าทิ้งเราไปอย่าทิ้งเราไปโทษสิทธิหลังจากที่ดับชีพลงในนครราชครึกกามนิตก็ถือกำเนิดขึ้นณแดนสวรรค์อันเป็นทิพยสถานเสวยบุญรองรับดวงจิตของผู้มีหิริและโอตตัปปะชีวิตที่ผ่านมาประกอบกรรมดีทั้งกายวาจาใจกามนิตตื่นขึ้นในอิริยาบถนั่งขัดสมาธิอยู่ในดอกบัวสีแดงขนาดใหญ่มีอาภรณ์เครื่องทรงวิจิตรงดงามรอบข้างยังมีดอกบัวอื่นอยู่มากมาย
ทั้งตูมและบานสีสันแตกต่างกันเทพในดอกบัวแต่ละดอกนั้นล้วนอยู่ในวัยหนุ่มสาวและดูเป็นผู้มีใจดีเอที่นี่คืออะไรกันนะข้าพเจ้าเป็นใครทำไมจึงมาอยู่ที่นี่ได้ทุกสิ่งที่นี่ดูเป็นของแปลกตาไปหมดที่นี่ก็คือสวรรค์แดนสุขาวดีเป็นที่อยู่ของเหล่าถวยเทพมานานแล้วเดี๋ยวเมื่อถึงเวลาที่ท่านได้กลิ่นดอกปาริชาติท่านก็จะเข้าใจเองแล้วสายธารที่ไหลลงมาจากฟากฟ้านั่นคืออะไรกันนั่นคือสายธารหนึ่งในจำนวนนับไม่ถ้วนที่มาจากคงคาสวรรค์เพื่อหล่อเลี้ยงสระบัวทั้งหลายและมีคงคาสวรรค์สายใหญ่โอบรอบแดนสุขาวดีแต่ไม่ค่อยมีผู้ใดรู้เห็นแม่น้ำสายนั้นท่านใดนั้นกามนิตรู้สึกว่าตนกำลังลอยไปเรื่อยๆและได้กลิ่นหอมประหลาดซึ่งแรงขึ้นทุกทีลอยมาจนถึงหุบเขาแห่งหนึ่งมีต้นไม้ประหลาดต้นหนึ่งสีแดงใบสีเหลืองดอกสีแดงเข้มส่งกลิ่นหอมฟุ้งไปทั่วบริเวณกามนิตสูดกลิ่นเข้าไปแล้วก็พลันจำเรื่องของตนในโลกมนุษย์ได้โดยตลอดนึกเห็นภาพความเป็นอยู่และเหตุการณ์ทั้งหลายที่เกิดขึ้นกระทั่งจบชีวิตลงในนครราชคฤห์ขณะเดินทางไปเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าและยังอาจระลึกถึงอดีตชาติย้อนขึ้นไปได้อีกกามนิตจึงรู้ว่านี่เองคือต้นปาริชาติหลังจากนั้นก็ลอยกลับมาสถิตยังดอกบัวแดงของตนนี่เกิดอะไรขึ้นนะท่านเหมือนจะมีสิ่งใดผุดขึ้นมาจากสระน้ำข้างๆดอกบัวของข้าพเจ้านี่ณโลกมนุษย์เบื้องล่างได้มีบุคคลหนึ่งตั้งจิตมุ่งสู่แดนสุขาวดีนี้เราคอยดูเถิดว่าดอกบัวนี้จะเจริญกระทั่งเบ่งบานหรือไม่เพราะมนุษย์มากมายตั้งจิตมุ่งสู่แดนบรมสุขนี้แต่ไม่บรรลุผลเพราะไปติดบ่วงตัณหาเมามัวกิเลสดอกบัวจึงเหี่ยวแห้งลงกระทั่งอันตรธานไปครั้งนี้เป็นดวงจิตผู้ชายซึ่งเพศนี้จำนวนมากไม่บรรลุถึงปลายทางเมื่อครั้งดอกบัวตูมที่เรามาถือกำเนิดปรากฏขึ้นท่านจำได้หรือไม่ว่ามีอาการอย่างไรบ้างจำได้ดีท่านเป็นบัวแดงผุดขึ้นมาพร้อมกับบัวขาวที่อยู่ข้างๆท่านต่อมาก็มีอาการตกต่ำแทบจมลงครั้นแล้วกลับฟื้นขึ้นและเจริญจนเบ่งบานอย่างงดงามส่วนดอกบัวขาวนั้นเจริญช้าพอจวนจะบานก็หม่นหมองลงคล้ายถูกหนอนชอนชัยแต่แล้วก็กลับฟื้นขึ้นอีกและเริ่มบานงามอย่างที่ท่านเห็นนี้นั่นดอกบัวขาวกำลังขยายกลีบบานออกมาแล้วดอกบัวขาวนี้ดวงจิตเป็นผู้หญิงคราวนี้จะได้จุติเสียทีแล้ววาสิทธิโอ้วาสิทธิเจ้ามาตามหาข้าดังคำมั่นสัญญาแล้วที่รักของข้าท่านเรียกข้าพเจ้าหรือข้าพเจ้านั้นคือวาสิทธิหรือแล้วที่นี่คือที่ไหนกันนี่ถูกแล้วเจ้าเอ้ยท่านคือวาสิทธิและที่นี่ก็คือแดนสวรรค์อันบรมสุขส่วนสายน้ำนั้นก็คือสายน้ำแห่งคงคาสวรรค์ที่เราเคยร่วมปฏิญาณสัญญารักต่อกันอย่างไรเล่าวาสิทธิคงคาสวรรค์เราไปที่ต้นปาริชาติเพื่อสูดกลิ่นหอมประหลาดให้ชื่นใจกันก่อนเถอะวาสิทธิวาสิทธิยอมไปโดยดีครั้นถึงหุบเขาปาริชาติที่มีกลิ่นหอมตลบนางก็หวนระลึกความเป็นมาได้ทันทีโธ่กามนิตนี่ท่านต้องทุกข์ทรมานแสนสาหัสเท่าไหร่เนาะท
ที่ได้ข่าวว่าเราตกไปเป็นภรรยาของสาตาเคียนเราไม่ใช่ทราบข่าวหรอกแท้จริงแล้วเราได้เห็นขบวนเจ้าสาวด้วยตาตนเองและเชื่อว่าท่านคงถูกบังคับไม่สามารถขัดบิดามารดาได้หากไม่ถูกลวงด้วยพยานหลักฐานให้ต้องเชื่อว่าท่านได้ถึงแก่ความตายไปแล้วเราเป็นไม่ยอมให้ใครในโลกนี้มาบังคับใจเราได้แล้ววาสิทธิก็เล่าถึงความระทมทุกข์ที่ได้ประสบมากามนิตจึงตระหนักว่าแม้อยู่ในแดนสวรรค์อันบรมสุขนี้ก็ยังเกิดความทุกข์เศร้าโศกขึ้นมาได้เมื่อหวนนึกถึงความหลังอยู่ต่อมากามนิตและวาสิทธิก็ระลึกได้ว่าเมื่อครั้งเป็นมนุษย์เคยใฝ่ฝันถึงคงคาสวรรค์ทั้งสองจึงชวนกันลอยล่องไปสู่ภูมิสถานนั้นผ่านพงหญ้าหนามและดงตาลแล้วก็มาถึงฟังคงคาสวรรค์ที่นั้นท้องฟ้าเป็นสีดำมืดมิดตัดกับสายน้ำสีขาวที่พุ่งพร่านรุนแรงอยู่โดยตลอดอากาศในที่นั้นเย็นและบริสุทธิ์จากนั้นกามนิตและวาสิทธิก็พากันไปยังหุบเขาปาริชาติอีกหลายครั้งเพื่อได้ระลึกย้อนไปในอดีตชาติแสนไกลและพบว่าทั้งสองเกิดเป็นคู่กันมาตลอดบางชาติเป็นเศรษฐีอยู่ปราสาทบางชาติยากจนอยู่กระท่อมบางชาติมีความสุขสมหวังบางชาติต้องพลัดพรากจากกันแม้ชาติหนึ่งกับอีกชาติหนึ่งอาจแตกต่างกันราวฟ้ากับดินแต่ความเป็นไปในชีวิตล้วนคละเคล้าด้วยความสุขสมยินดีทุกโศกวิปโยคมีความเจ็บปวดและความตายทุกชาติไปเราทั้งสองนี้คงมีอายุเกือบจะเท่าโลกเลยนะกามนิตเราคงมีอายุเท่ากับโลกโดยแน่แท้และวนเวียนอยู่ในโลกตลอดมาไม่หยุดหย่อนเกิดแล้วก็ตายแล้วก็เกิดอีกไม่สิ้นสุดแต่เดี๋ยวนี้เรามาอยู่ในสวรรค์ที่มีความสุขสบายนิรันดรไม่ต้องตายอีกแล้วแย่แล้วแย่แล้วดอกบัวในสระเริ่มทำค้ำไม่เปล่งปังเบ่งบานอีกต่อไปแล้วพวกเราโอ้ยจะทำยังไงกันดีวาสิทธิยอดรักนี่มันแปลว่าอะไรกันทำไมดอกไม้ในสวรรค์ถึงเหี่ยวเฉาเช่นนี้ได้เรื่องนี้พระพุทธองค์ทรงทราบอยู่แล้วจึงเคยตรัสว่ามีเกิดก็มีตายทุกอย่างย่อมเสื่อมไปดอกฟ้าบนสวรรค์ก็เหมือนดอกไม้ทั้งหลายบนโลกย่อมร่วงโรยไปใครกันที่กล่าวถ้อยคำอันน่ากลัวและชวนสิ้นหวังเช่นนี้เป็นใครไปได้นอกจากพระพุทธองค์พระผู้ทรงยังความจริงให้ปรากฏพระผู้ทรงประกาศสัทธรรมนำความรู้แจ้งและสันติสุขสู่เวนยสัตว์พระผู้ตรัสรู้สัมมาสัมโพธิญาณอันยอดเยี่ยมในโลกพร้อมทั้งเทวโลกมารโลกพรหมโลกในหมู่สัตว์พร้อมทั้งสมณะพราหมณ์เทวดาและมนุษย์ให้รู้ตามพระผู้ทรงชี้ทางให้พ้นไปจากโลกอันไม่เที่ยงแท้นี้คือพระบรมศาสดาคือพระผู้มีพระภาคคือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าใครๆก็เชื่อพระองค์ตรัสอย่างนั้นหรือแต่เราไม่เชื่อหรอกคำสอนของเราศาสดามักมีผู้เข้าใจผิดและถูกกล่าวตู่เสมอเราเองเคยพบและแรมคืนกับภิกษุที่บ้านช่างปั้นหม้อในนครราชคฤห์พระนั้นก็ว่า
จะสาธยายคำสอนของพระพุทธเจ้าให้ฟังแต่ครั้นพูดออกมาเราก็รู้ทีเดียวว่าไม่ใช่แน่เพราะเราพอรู้หลักธรรมแท้ของพระพุทธองค์มาบ้างเหมือนกันแม้เราพยายามแก้ไขความเห็นผิดของเขาแต่ก็เหนื่อยเปล่าเราจึงแน่ใจว่าท่านก็คงไปฟังผู้กล่าวอ้างผิดๆเช่นกันแต่เราได้ฟังจากพระโอษฐ์ของพระพุทธเจ้าด้วยตัวของเราเลยนะเอ๊ะท่านเคยพบพระพุทธเจ้าหรือช่างมีบุญแท้ๆเราเองก็เกือบได้เข้าเฝ้าพระองค์อยู่แล้วถ้าไม่ประสบเคราะห์ร้ายซะก่อนเมื่อท่านว่าได้เข้าเฝ้าพระพุทธองค์ได้ฟังพระพุทธองค์ก็จงเล่าโดยละเอียดเพื่อเราจะได้มีความกระจ่างในคำสอนที่น่ากลัวนั้นเผื่อจะมีสิ่งที่น่าพิสมัยแฝงอยู่ว่าสิทธิได้เล่าเรื่องราวของตนตั้งแต่องคุลิมานมาพบเพื่อวางแผนสังหารสาตาเคียนองคุลิมานได้พบกับพระพุทธเจ้าจึงกลับใจขอบวชเป็นพุทธสาวกอันเป็นเหตุการณ์ชักพาให้วาสิทธิได้เข้าเฝ้าพระพุทธองค์ในเวลาต่อมาจนกระทั่งได้บวชเป็นภิกษุณีนี่แหละพระพุทธวจนะที่ดูจะทำลายความหวังของท่านเสียสิ้นแต่สำหรับเรามิได้ผิดหวังอะไรเลยซ้ำออกจะยินดีเสียอีกที่ได้เห็นว่าความเป็นไปที่อยู่รอบข้างเวลานี้พิสูจน์ความถูกต้องของพระพุทธวจนะนั้นขณะนั้นดอกบัวในสระก็เริ่มเหี่ยวเฉาลงถ้วยเทพที่อยู่บนดอกบัวซึ่งบัดนี้กลีบร่วงจนเหลือแต่ฝักต่างนั่งคอตกร้องระงมด้วยมองเห็นความพินาศที่กำลังมาถึงกายสั่นสะท้านคล้ายเป็นไข้เมื่อลมหนาวโชยมาสิ่งต่างๆที่เคยเปล่งแสงนวลตาก็กลายเป็นหม่นหมองกลิ่นหอมของดอกไม้ที่เคยทำให้สดชื่นก็จางหายไปสิ้นพาให้หงอยเหงาเชื่องซึมว่าสิทธิท่านจะรู้สึกยินดีอย่างไรได้เมื่อสวรรค์กลายเป็นสภาพเช่นนี้เหตุที่รู้สึกยินดีก็ด้วยว่าถ้าสิ่งทั้งหลายนี้จีรังยั่งยืนไม่มีความเสื่อมสลายไปก็ย่อมไม่มีสิ่งที่สูงกว่าแต่บัดนี้สิ่งต่างๆกำลังแตกทำลายลงก็แสดงว่ายังมีสิ่งที่เหนือกว่าที่ไม่มีความดับไม่มีความเกิดพระศาสดาตรัสว่าหากเห็นแจ้งถึงความเสื่อมสลายของสิ่งทั้งปวงที่มีความเกิดก็ย่อมแจ้งถึงสิ่งที่ไม่มีความเกิดวาสิทธิเวลานี้เราเห็นความจริงขึ้นมาบ้างแล้วเราหลงผิดมาแต่เดิมคือมัวหลงความสุขชนิดที่ไม่สูงพอเมื่อรอพอใจอยู่ในความสุขที่ไม่จีรังเราก็ไม่อาจพ้นไปจากสภาวะที่ต้องเสื่อมสลายตายไปแม้ได้อุบัติในสวรรค์ถึงยืนยาวมากขึ้นแต่ก็ไม่คงที่ตลอดไปสิ่งซึ่งยังคงทนอยู่ได้ก็เห็นจะเป็นจำพวกดาวซึ่งยังคงโคจรไปตามกฎแห่งจักรวาลที่ยั่งยืนดูสิวาสิทธิสิ่งรอบตัวเรากำลังเสื่อมโทรมลงแต่น้ำในทานซึ่งแยกจากคงคาสวรรค์มาสู่สระนี้ก็ไม่เคยพร่องลงเพราะน้ำนี้มาจากโลกดวงดาวหากเราไปสถิตอยู่ในหมู่ดาวเหล่านั้นได้ก็คงเป็นอมตะไม่มีการร่วงโรยไปเช่นนี้เราเคยได้ยินว่าโยคีผู้มีความเพียรย่อมสามารถเพ่งจิตไปยังพรหมโลกก็จะได้ไปเกิดในแดนนั้นได้ถึงเวลานี้ก็ยังไม่สายในภควคีตากล่าวไว้ว่าเมื่อปรารถนาในภพใดขณะจะตายจงเพ่งไว้ในใจให้แน่วแน่จิตก็จะไปเกิดในภพนั้น
วาสิทธีท่านทำให้เรามีกำลังใจกล้าแข็งขึ้นยิ่งนักขอให้เราทั้งสองตั้งดวงจิตเพื่อไปเกิดใหม่ในพรหมโลกพร้อมๆกันเถิดขณะที่ทั้งสองตกลงใจเช่นนั้นพลันก็เกิดพายุพัดหอบเอาหมู่ดอกไม้และใบไม้หมุนคว้างปลิวหายไปบรรดาผู้อยู่ในดอกบัวต่างหมอบลงร้องระงมคร่ำครวญพลางชักเครื่องทรงให้กระชับร่างที่หนาวสะท้านเหมือนจับไข้แต่สำหรับกามนิตและวาสิทธีกลับรู้สึกเหมือนว่าลมที่พัดเข้ามานั้นได้พัดเป่าความอึดอัดของอากาศอบฉุนที่อุดอู้ในห้องปิดทึบให้หายไปและพัดพาเอาอากาศเย็นบริสุทธิ์เข้ามาแทนที่ทั้งจำได้ว่าเป็นอากาศอย่างที่ฟังคงคาสวรรค์เมื่อสูดลมหายใจเข้าเต็มที่ก็รู้สึกสดชื่นเสมือนเป็นคนใหม่ท่านสังเกตอะไรหรือไม่อาการเชื้อเชิญแห่งคงคาสวรรค์ฟังสิเสียงเรียกจากแม่คงคาดีนะที่เรารู้ทางไปอยู่แล้วท่านยังกลัวอยู่หรือเปล่ากามนิตเรายังจะกลัวอยู่ได้อย่างไรไปกันเถิดแล้วทั้งสองก็พุ่งตัวออกไปดุดคู่นกผัวเมียโผบินออกจากรังท่ามกลางพายุบรรดาผู้อยู่ในสวรรค์ต่างมองดูด้วยความประหลาดใจกามนิตและวาสิทธีลอยลิ้วไปทางคงคาสวรรค์เบื้องหลังก็เกิดพายุใหญ่พัดทำลายทุกชีวิตในสวรรค์ให้ถึงความสิ้นสุดลงแล้วทั้งคู่ก็สิ้นสัมปชัญญะจุติลงในบัดนั้นกามนิตและวาสิทธีก็ไปเกิดเป็นเทพประจำดาวคู่ในพรหมโลกดาวกามนิตและดาววาสิทธีส่องสว่างหมุนรอบตัวเองและโคจรรอบซึ่งกันและกันทอแสงประสานกันอย่างแน่นแฟ้นมิแยกจากกันและด้วยตาที่สามารถมองดูได้รอบทิศทางก็เห็นว่ามีดาวพรหมเทพอยู่มากมายนับไม่ถ้วนประกอบขึ้นเป็นระบบจักรวาลอันไพศาลสุดประมาณโคจรไปโดยมีเท้ามหาพรหมเป็นศูนย์กลางเท้ามหาพรหมส่องแสงมาจุดสว่างทุกดวงดาวและแสงนั้นก็สะท้อนออกมาเห็นสว่างระยิบอยู่ทั่วไปการเวลาแห่งพรหมโลกดำเนินไปอย่างเชื่องช้ายิ่งนักเมื่อเทียบกับมนุษยโลกมาในสมัยหนึ่งกามนิตและวาสิทธีสังเกตเห็นว่ารัศมีแห่งเท้ามหาพรหมลดความสว่างเจิดจ้าลงเมื่อเฝ้าสังเกตอยู่เป็นเวลาหลายโกฏปีก็พบว่าเท้ามหาพรหมมีแสงไม่คงที่แต่อ่อนแรงลงโดยลำดับก็บังเกิดความสงสัยว่าฉไหนแสงแห่งมหาพรหมจึงไม่คงที่ถาวรครั้นรัศมีพรหมยิ่งริบลีลงดาวเทพทั้งหลายก็สลัวลงตามวาสิทธีเราชักวิตกเสียแล้วว่าเมื่อเป็นดังนี้พรหมโลกจะเป็นอย่างไรต่อไปพระพุทธองค์คงได้ทรงเห็นความจริงในเรื่องนี้อยู่แล้วจึงเคยตรัสว่าสูงลิ่วไปจนถึงความสว่างสวยอันล้ำเลิศแห่งสวรรค์มีเกิดแล้วก็มีดับพึงรู้ว่าทุกสิ่งอันมีเกิดขึ้นนั้นในอนาคตย่อมดับไปแม้กระทั่งรัศมีมหาพรหม
ใครกันวาสิทธีที่เป็นผู้กล่าวถ้อยคำอันน่าสะพรึงกลัวปาโลกวินาศเช่นนี้จะมีใครได้อีกนอกเสียจากพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ทรงอย่างรู้ทุกสรรพสิ่งวาสิทธีครั้งหนึ่งในสวรรค์สุขาวดีท่านนำพระพุทธวจนะข้อหนึ่งมากล่าวและสิ่งที่เราเห็นเกิดขึ้นในแดนสวรรค์ก็เป็นจริงดังนั้นแต่เราก็ไม่เคยได้ยินท่านพูดถึงถ้อยคำน่ากลัวปาโลกวินาศนี้วาสิทธียังมีพระวจนะที่ท่านยังไม่ได้บอกกล่าวแก่เราอีกหรือมากทีเดียวเพราะเราไปเฝ้าพระพุทธเจ้าทุกวันเป็นเวลากว่าครึ่งปีทั้งยังได้ฟังแม้กระทั่งปัจฉิมโอวาทของพระพุทธองค์ก่อนที่จะเสด็จสู่ปรินิพพานโอ้ท่านจะมีบุญยิ่งนักวาสิทธีด้วยเหตุนี้เราจึงเชื่อว่าท่านเป็นผู้มีปัญญาสูงกว่าใครในพรหมโลกนี้ก็ดาวเทพในจักรวาลเวลานี้ส่องแสงสั่นสลัวลงทุกทีท้ามหาพรหมเองก็มิได้สงบรัศมีอันขุ่นมัวที่แผ่ออกมาก็พรุ่งพล่านดุจมีโทสะส่วนท่านยังคงสว่างนิ่งราวกับตะเกียงอันอยู่ในที่กำบังลมในเวลานี้ยังมีสัญญาณบ่งถึงความปั่นป่วนแห่งชีพทั้งหลายในจักรวาลให้รู้สึกได้เสียงกระแสทานอันกึกก้องที่ฝังคงคาสวรรค์ไกลโพ้นออกไปขณะนี้ก็มาดังกระหึ่มอยู่รอบด้านนี่แสดงว่าการโคจรที่เคยสมดุลในจักรวาลบัดนี้ถึงคราววิปริตแปรปรวนความเสื่อมทำลายกำลังบังเกิดอยู่รอบข้างมาเถิดวาสิทธีโปรดเล่าเรื่องพระพุทธเจ้าที่เรายังไม่เคยฟังเพื่อเราจะได้รู้แจ้งความจริงมีจิตใจสงบแน่วแน่อย่างท่านได้ยังมีเรื่องชีวิตของท่านในโลกมนุษย์ส่วนที่เรายังไม่รู้ถึงเรารู้แล้วว่าองคุลิมานมันบวชเป็นพระแต่ก็ไม่รู้ว่าชะไหนพระองคุลิมานจึงไปหาเราถึงอุจเชนีซึ่งครั้งนั้นเองที่ดลให้เราละบ้านเรือนไปถือเพศบวชไม่จมอยู่ในอบายจึงได้ไปสู่สวรรค์ในเวลาต่อมาและอาศัยท่านเราจึงได้มาอยู่ในภพสูงสุดนี้และเหตุไฉนท่านจึงไปอุบัติในสวรรค์ไม่ไปสู่ภูมิที่สูงกว่านั้นขณะนั้นเปลวเพลิงที่พวยพุ่งออกรอบๆเท้ามหาพรหมมีอาการวูบวาบขัดข้องฟัดฟาดไปทางนู้นทางนี้ไปทั่วจักรวาลชีพทั้งหลายต่างทุรนทุรายไม่อาจนิ่งอยู่ได้พลันเกิดพายุหมุนโหมกระหน่ำกวาดล้างระบบดาวในพรหมโลกทำให้เกิดบริเวณว่างเปล่าลุกลามออกไปเป็นกระแสแห่งความมืดมนสัดสาดอย่างรุนแรงขณะนั้นบางแห่งในจักรวาลมีอาการยุบตัวโลกานุโลกพุ่งเข้าปะทะกันระเบิดกึกก้องเศษชิ้นส่วนที่ลุกเป็นไฟกระเด็นปลิวว่อนไปทั่วทุกทิศทางบางเกิดเป็นไฟประลัยกันโหมไปทั่วจักรวาลแต่ดาวคู่กามนิตวาสิทธีหาได้สะดุ้งสะเทือนแม้สักน้อยไม่ในช่วงขณะที่วาสิทธีเล่าให้กามนิตฟังถึงเรื่องราวในโลกมนุษย์ที่ชักพาให้นางได้บวชเป็นภิกษุณีสาวกของพระพุทธเจ้าจนกระทั่งถึงการมหาปรินิพพานเป็นบุญแล้วที่ความรักชักนำให้ท่านไปสู่ทางนั้นถ้าท่านไม่ได้ไปอยู่กับเราที่สวรรค์ในคราวนั้นป่านนี้เราจะอยู่ที่ไหนหนอจริงอยู่เรายังไม่รู้ว่าเราจะอยู่รอดได้อย่างไรในการประลัยที่น่าสะพรึงกลัวนี้แต่ก็มีความอุ่นใจที่เห็นท่านมิได้สะทกสะท้านต่อภัยที่เกิดอยู่รอบข้างเพื่อนเอ๋ยผู้ที่ผ่านพบประสบการณ์ที่ยิ่งใหญ่มาแล้วย่อมไม่ตื่นตระหนกด้วยเรื่องที่เล็กกว่า
และที่สกลจักรวาลกำลังพินาศลงนี้ก็เป็นเพียงเรื่องเล็กน้อยเมื่อเทียบกับการครั้งพระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จปรินิพพานเพราะสิ่งที่เราเห็นอยู่รอบตัวเวลานี้เป็นเพียงกระบวนการแปรเปลี่ยนไปแล้วชีพเหล่านี้ก็จะกลับเกิดมีขึ้นอีกเท้ามหาพรหมที่อยู่ทางโน้นกำลังออกอาการครั่งพยายามขัดขืนสิ่งที่ไม่อาจต้านทานได้อาจจะนึกอิจฉาเราที่ยังคงส่องสว่างด้วยอาการสงบเท้ามหาพรหมนี้จะไปเกิดใหม่ในภูมิที่ต่ำลงและมีผู้ตั้งปณิธานจะได้อุบัติเป็นเท้ามหาพรหมต่อไปแต่ละชีพจะไปเกิดพบใดก็ด้วยความปรารถนาส่วนลึกในจิตและมีกรรมเป็นแรงนำไปโดยสรุปสิ่งทั้งหลายย่อมกลับไปเป็นอย่างเดิมไม่ดีขึ้นไม่เลวลงเพราะสิ่งนั้นๆก็จะกำเนิดขึ้นอีกจากธาตุเดิมนั่นเองด้วยเหตุนี้เราจึงว่าเป็นเรื่องเล็กน้อยและเรายังเห็นว่าไม่เพียงแต่ไม่น่าหวั่นกลัวซ้ำจะเป็นเรื่องน่ายินดีที่ได้อยู่เห็นการอวสานของจักรวาลเพราะหากพรหมโลกนี้เป็นอมตะก็จะไม่มีสิ่งที่เลิศกว่าแล้วท่านรู้ถึงสิ่งที่เลิศกว่าพรหมโลกอย่างนั้นหรือพรหมโลกนี้กำลังสลายไปอย่างที่เห็นแต่มีสิ่งหนึ่งที่ไม่มีล่วงไปไม่มีสิ้นสุดไม่มีเริ่มต้นพระบรมศาสดาตรัสว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายมีแดนหนึ่งไม่มีดินน้ำไฟลมไม่มีที่ว่างเปล่าหาที่สุดมิได้ไม่มีวิญญาณไม่มีอะไรเลยไม่มีภาวะสัญญาไม่มีภาวะไร้สัญญาไม่มีโลกนี้ไม่มีโลกอื่นเราย่อมกล่าวถึงแดนนั้นว่าไม่ใช่การมาไม่ใช่การไปไม่ใช่การเกิดไม่ใช่การดับไม่มีที่ตั้งไม่มีความเป็นไปไม่มีอารมณ์เป็นแดนสันติเป็นที่สิ้นสุดแห่งทุกข์ท่านผู้เป็นที่ชื่นศรัทธาโปรดช่วยเราด้วยเพื่อเราจะได้บรรลุถึงแดนสันตินั้นพระบรมศาสดาตรัสว่าจะว่าบรรลุก็ไม่ใช่จะว่าไม่บรรลุก็ไม่ใช่สิ่งอันปรุงแต่งขึ้นเป็นตัวเป็นตนจับฉวยได้ย่อมไม่มีอยู่ในแดนนั้นก็แล้วสิ่งที่จับฉวยเอาไม่ได้จะมีคุณค่าอะไรได้เล่าก็สิ่งที่ใครอาจจับฉวยเอาได้นั้นจะควรค่าแก่การยื่นมือไปรับหรือวาสิทธีเราเชื่อว่าเราคงเคยกระทำบาปหนักหนาอะไรไว้แน่ผลแห่งกรรมนั้นจึงตามมาทันในเมืองราชคฤห์ด้วยถ้าไม่ด่วนถูกคร่าชีวิตเสียในตอนนั้นเราควรได้เฝ้าอยู่แทบพระบาทพระศาสดาแล้วคงได้เฝ้าอยู่เช่นท่านครั้งพระองค์เสด็จปรินิพพานเราก็คงจะมีจิตสงบได้อย่างเช่นท่านในขณะนี้มาเถิดวาสิทธีด้วยสัมพันธภาพที่เรามีต่อกันโปรดบอกลักษณะของพระพุทธเจ้าโดยละเอียดให้เราได้นึกเห็นตามเพื่อทดแทนที่เราไม่ได้เฝ้าพระองค์เมื่อครั้งอยู่ในโลกก็คงทำให้เราสงบอยู่ได้เรายินดีที่จะเล่าให้ท่านฟังพระพุทธเจ้าท่านทรงมีพระสรีระงามสง่าแม้ว่าจะมีพระชนมายุมากแล้วก็ตามพระชวีวันนั้นผ่องใสมีราศีท่วงท่าที่ย่างพระบาทของพระพุทธองค์เปรียบประดุจพยาคตฉสาร
พระสุรเสียงก้องกังวานยามตรัสพระวาจาคำพรรณนาจะช่วยอะไรได้ก็ที่กล่าวมาทั้งหมดนี้ช่างไม่ผิดเพี้ยนกับลักษณะของพระภิกษุชราที่เราเคยเล่าให้ท่านฟังแล้วว่าพักอยู่กับเราในห้องโถงบ้านช่างปั้นหม้อในเมืองราชคฤห์เราก็คิดอยู่ว่าภิกษุรูปนั้นคงไม่ใช่โง่อย่างที่เราเคยเข้าใจอันที่จริงถึงเดี๋ยวนี้เรื่องที่ภิกษุผู้นั้นพูดเราก็ได้เห็นว่าถูกต้องเป็นจริงแล้วหลายข้อแต่ช่างเถิดวาสิทธีไม่ต้องเล่าอะไรอีกแล้วจงนิมิตขึ้นในดวงจิตเป็นภาพพระพุทธเจ้าอย่างที่ท่านเคยเห็นต่อหน้าด้วยเรามีจิตสัมพันธ์กันอยู่เราก็อาจร่วมเห็นพระพุทธองค์ในภาพนิมิตของท่านได้ครั้นแล้ววาสิทธีก็เข้าสมาธิฉายภาพขึ้นในดวงจิตเป็นภาพพระพุทธเจ้าขณะใกล้เสด็จปรินิพพานท่านเห็นภาพหรือยังกามนิตยังเลยวาสิทธีเป็นภาพจิตนิมิตเห็นจะไม่เพียงพอจำเราต้องหล่อหลอมเป็นรูปนิมิตขึ้นมาวาสิทธีแปรไปในจักรวาลอันไพศาลหาขอบเขตมิได้ขณะนั้นพรหมโลกกำลังเสื่อมสลายลงทุกขณะวาสิทธีมองรอบตัวเห็นแสงสลัวและเศษรูปประพันธ์ที่ยังเหลือในพรหมโลกจึงใช้อำนาจสมาธิน้อมนำเข้ามาหลอมลงในเบ้าแห่งดวงจิตสร้างพระรูปปางสายญาติงดงามสว่างสวยขนาดมหึมาวาสิทธิเห็นพระรูปปรากฏอยู่ต่อหน้าก็มิได้ปราปรื้มยินดีหรือเศร้าโศกแต่อย่างไรนางเพียงสงบนิ่งเพ่งจิตเพื่อให้กามนิตได้เห็นพระรูปด้วยขณะนี้เราเริ่มเห็นพระรูปแล้วได้ปวดรวบรวมสมาธิจิตให้มั่นเพื่อให้พระรูปในมิตรสว่างชัดเจนขึ้นอีกวาสิทธิมองไปรอบตัวอีกครั้งไกลออกไปณใจกลางจักรวาลเท้ามหาพรหมกำลังย่อแสงลงอย่างขัดเคืองครั้นแล้วนางก็เพ่งอำนาจจิตน้อมอัญเชิญเท้ามหาพรหมลงสู่เบ้าพระรูปในดวงจิตพลันพระรูปก็แจ่มชัดสมจริงประดุจมีชีวิตเห็นชัดขึ้นแล้วบัดนี้เราเห็นพระพักพระพุทธเจ้าแล้วแต่เรือนรางคล้ายดังเงาสะท้อนในสายน้ำไหลวาสิทธิสอดส่องไปรอบตัวอีกครั้งแต่คราวนี้ไม่พบสิ่งอื่นใดเลยจักรวาลว่างเปล่าดังนั้นวาสิทธิจึงเพ่งจิตจนสุดความสามารถโถมอินทรีย์ธาตุทั้งสิ้นของตนหลอมลงในพระรูปทันใดกามนิตก็เห็นวาสิทธิหายวับไปเหลือไว้แต่พระรูปของพระพุทธเจ้าอันเรืองรองอยู่ท่ามกลางความว่างเปล่าเสมือนเป็นมรดกมอบแก่กามนิตซึ่งบัดนี้สามารถเห็นชัดและจำได้โอ้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านคือพระภิกษุชราที่เราแรมคืนด้วยในเมืองราชคฤห์นั่นเองข้าพระองค์ดูหมิ่นพระบรมศาสดาว่าโง่เขลาที่แท้คือเราสิโง่เขลาบ่ปัญญาที่หารู้ไม่ว่าสิ่งที่เราใฝ่หาคือความสุขอันสูงสุดนั้นก็คือสิ่งที่พระพุทธองค์โปรดเราร้อยโกรธปีมาแล้วพระรูปของพระพุทธเจ้าได้ลอยเลื่อนมาใกล้กามนิตปรากฏเป็นหมอกควันมีแสงเรืองรองห่อหุ้มกามนิตไว้ให้สว่างแจ้งอยู่ท่ามกลางอากาศธาตุอันมืดมิดดวงจิตของเขาจึงซึมซับด้วยพระพุทธคุณประหนึ่งน้ำมันหล่อเลี้ยงเปลวไฟให้ลุกโชนอยู่ได้ทุกถ้อยคำและพระพุทธวจนะ
ครั้งสนทนากับพระพุทธเจ้าหวนกลับมาให้ได้ยินอย่างชัดเจนตั้งแต่ต้นจนจบประโยคต่อประโยคคำต่อคำเมื่อกามนิตตรายตรองโดยทีท่วนจบแล้วก็เริ่มตั้งต้นใหม่ในห้วงคำหนึ่งของกามนิตทุกประโยคเป็นเสมือนประตูไปสู่ถนนแห่งปัญญาสายใหม่ซึ่งนำไปสู่อีกสายหนึ่งต่อไปกามนิตพิจารณาโดยละเอียดทุกขั้นตอนกระทั่งทุกสิ่งกระจ่างแจ้งแก่ใจหมดสิ้นความสงสัยทุกประการในขณะที่จิตของกามนิตทักท้อกระแสพุทธดำริขึ้นเป็นอาภรณ์จนหมดทุกเส้นใยกายของกามนิตก็ดูดซับสสารแห่งจักรวาลเข้าไว้จนอากาศธาตุรอบตัวใสกระจ่างและจักรวาลก็มืดมัวลงเป็นสีน้ำเงินข้างนอกนั้นราตรีการเข้าครอบงำจักรวาลอยู่ในมิช้าก็จะเป็นรุ่งเช้าและพรหมโลกก็จะมีขึ้นอีกหากเราปรารถนาในตำแหน่งท้าวมหาพรหมผู้มีหน้าที่สร้างพรหมโลกขึ้นใหม่เราไม่เห็นผู้ใดอาจเหนือไปกว่าเราได้ด้วยว่าขณะนี้ชีพทั้งมวลถึงแก่ความล่มสลายไปหมดแล้วส่วนเรายังคงอยู่อย่างเดิมประจักษ์ในทุกสิ่งและมีสติสัมปชัญญะบริบูรณ์แน่ล่ะหากเราปรารถนาเช่นนั้นเราย่อมสามารถบันดาลให้สิ่งทั้งหลายคืนชีพขึ้นในตำแหน่งเดิมและเริ่มวันใหม่ของพรหมโลกแต่สิ่งเดียวที่เราทำไม่ได้คือการชุบชีวิตวาสิทธิขึ้นใหม่วาสิทธิดับสิ้นภพไม่เหลือเชื้อให้เกิดได้อีกแม้เทวดาหรือพรหมก็หาไม่พบมีประโยชน์อะไรการมีชีวิตอยู่โดยไม่มีวาสิทธิผู้งามเลิศและดีเลิศมีประโยชน์อะไรกับการเป็นเท้ามหาพรหมที่ต้องลูกไปเหมือนกันใยดีอะไรกับความฉาบฉวยหากความเที่ยงแท้มีอยู่ความเที่ยงแท้นั้นมีแน่และทางไปสู่ความเที่ยงแท้ก็มีครั้นแล้วกามนิตก็เพ่งจิตแน่วแน่ในพุทธานุสติดำเนินไปในเส้นทางสู่ความพ้นทุกข์วาระนั้นจักรวาลก็มืดทึบยิ่งขึ้นเป็นสีน้ำเงินเข้มมากขึ้นทุกทีและเมื่อจักรวาลมืดลงจนเกือบเป็นสีดำทันใดก็บังเกิดเท้ามหาพรหมองค์ใหม่ฉายแสงเจิดจ้าแปรบขึ้นมารัศมีแรงกล้าของเท้ามหาพรหมสาดออกโดยรอบไปตลอดจักรวาลอันเวิ้งว้างในบรรดลแล้วเท้ามหาพรหมก็เริ่มบันดาลทุกสิ่งให้มีชีวิตขึ้นจงตื่นเถิดชีพทั้งหลายผู้หลับไหลอยู่ในความว่างเปล่าตลอดคืนแห่งพรหมโลกมาเถิดมาสร้างจักรวาลพรหมโลกขึ้นใหม่เพื่อเสวยสุขวันใหม่ในตำแหน่งแห่งตนตามกำลังแห่งตนสาธุท้าวมหาพรหมตรัสเรียกพวกเราให้อุบัติในสกลจักรวาลใหม่และเริ่มวันใหม่ในพรหมโลกนี้ผองเราจงร่วมรับความรุ่งเรืองบันเทิงสุขและเปล่งสะท้อนความชื่นบานไปให้ทั่วจักรวาลชีพและดาวเทพเหล่านี้หรือแม้กระทั่งเท้ามหาพรหมส่งเสียงโห่ร้องยินดีต้อนรับวันใหม่แห่งพรหมโลกเพราะอะไรเพราะไม่รู้แจ้งถึงความจริงนั่นเองครั้นแล้วแสงดาวกามนิตก็รีลงบรรดาดาวเทพต่างร้องเตือนให้เพ่งไปยังเท้ามหาพรหมเพื่อขอประทานแสงสว่างจากพระองค์แต่กามนิตหาใส่ใจไม่ยังคงริบลีลงไปอีกถวยเทพจึงทูลเท้ามหาพรหมให้ช่วย
ท้ามหาพรหมผู้เปี่ยมด้วยพรหมวิหารก็เพ่งพระเนตรไปยังดาวกามนิตแต่ดาวกามนิตก็ไม่ยอมรับรัศมีที่ฉายประทานไปยังคงอ่อนแสงลงโดยลำดับท้าวมหาพรหมทรงสลดพระทัยที่ดาวดวงนี้ไม่สนองรับแสงดาวนี้ดวงเดียวที่พ้นอำนาจเราไปได้เป็นอันว่าเราไม่ได้ทรงสรรพศักดิ์แท้จริงเสียแล้วทั้งที่ไม่อาจรู้ว่าดาวดวงนี้จะเป็นอย่างไรต่อไปแสดงว่าเราไม่ได้เป็นสัพพัญญูรู้รอบชะรอยดาวดวงนี้จะไม่จุติแล้วไปเกิดเหมือนดาวอื่นทั้งไม่ดับในราตรีแห่งพรหมโลกพลังอะไรหนอที่จุดสว่างดาวดวงนี้ไว้จึงไม่ยินดีรับรัศมีจากเราหรือเป็นเพราะว่ามีความสว่างทางอื่นที่ดีกว่าเราควรจะถือเอาทางนั้นด้วยดีหรือไม่หนอดาวดวงนั้นไม่ได้อยู่ภายใต้อำนาจแห่งเท้ามหาพรหมแสดงว่าเท้ามหาพรหมมิได้ทรงฤทธานุภาพสูงสุดแท้จริงแล้วพลังอะไรหนอที่จุดสว่างดาวดวงนั้นไว้จึงไม่ใยดีรัศมีจากเท้ามหาพรหมถ้าเช่นนั้นเป็นต้องมีแสงสว่างทางอื่นที่ดีกว่าแสงที่เราได้รับความบันเทิงอยู่ในขณะนี้เราจะควรไปทางนั้นไหมหนอในจักรวาลอันหาขอบเขตมิได้ขณะที่โลกานุโลกต่างทอแสงเจิดจ้าและบรรลือสาธุการรับวันใหม่แห่งพรหมโลกกามนิตผู้จาริกแสวงบุญก็ดับพบไปสู่ความไม่มีอะไรอีกเลยกามนิตวาสิทธีลานอโศกโศกเศร้าช่างเหงาเงียบอโนดาตราบเรียบเรียบแผ่นหินคงคาสวรรค์สายน้ำแผ่วไหลรินปาริชาติหอมกลิ่นจรุงแรงสุขาวดีไกลโพ้นโน้นห่วงหาวประกายดาววาวับระยับแสงประทุมบานดอกสลับสีขาวแดงเหมือนแต้มแต่งจักรวาลความเป็นไปหวนรำลึกนึกถึงเรื่องนิทานเก่าอิงหลักธรรมนำมาเล่าแถลงไขกามนิตวาสิทธิมีความในเป็นคติสอนใจให้ใคร่ครวญณที่ใดมีรักย่อมมีทุกข์ที่ไร้สุขก็เพราะรักมักผันผวนอารมณ์รักชักนำให้ใจเรรวนจิตปั่นป่วนเพราะมีรักจากทุกทวีทางช้างเผือกทอดยาวราวสายธรรมเป็นลำนำกามนิตวาสิทธิสู่ฟากฝั่งโพ้นฟ้าสุขาวดี
ที่ซึ่งมีความสุขสงบเย็นที่ซึ่งเป็นทางสู่พระนฤพา